บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อในวิดีโอนี้มีตัวละครเอกจากภาค 1-2 คนแล้วยังมีทั้งวิเคราะห์แบนเนอร์และเรื่องที่ไม่คาดคิดของสาขา C อีกด้วยถ้าพร้อมแล้ว This is the answer คนแรกโอฟิเลียครีเบนตัวเอกภาค 1เป็นนักบุญผู้ใช้เวทแสงโดยค่าสเต็ปพื้นฐานของเธอจัดว่าเป็นฮีลเลอร์การแอคชั่นในเทิร์นนั้นๆได้แต่ขอร้องว่าต้องหลบสปีดให้มากสุดเท่าที่ทำได้นะครับสกิลต้นเกมสายโจมตีมีแสงแบบ2ฮิตและนุกเดียวส่วนสายฮีลมีแบบฮีลแล้วรีเจนฮีลและรีเจนฮีลแล้วล้างสเต็ปติดลบส่วนสกิลเลทเกมมีฮีลเสริมพลังป้องกันแสงสุ่ม4ฮิตและแจกปั๊บชุบเป้าเดียวซึ่งดีกว่าของหมออันเป็นที่บังคับเลือกคนที่หมดสภาพในการต่อสู้พาสีฟของเธอมีทั้งฟื้นคืนชีพตัวเองซึ่งแถมการฟื้นสกิลพอยต์ด้วยและจะมีการขยายบัฟส่งเสริมที่ทำให้การรีเจนฮีลของเธอนานขึ้นครับประดับอเวกซีของเธอมีดาเมจแสงด้วยแต่จะขอบคุณมากถ้าปรับบัฟต้านทานเอลเมนต์จาก 30% เป็น 50% แทนสกิลเซตของเธอมี2แบบเลยครับสายฮีลสามารถสลับท่าเมดิค่ากับพิวริฟายอิ่งได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมส่วนสายโจมตีฟิกตายตัวว่าเน้นเบรกด้วยแสง 1-2 และ4ฮิตครับเซตอุปกรณ์ถ้าโอฟิเลียไม่อเวก3ยังคงต้องพื้นทวายไลท์ไปก่อนส่วนสายเปมีแค่อเวก4ของโอฟิเลียกับฮาซึมิที่ทำดาเมจถึง 30% ได้จากข้อเปรียบเทียบถ้ามองแบบไม่ลำเอียงแล้วก็โอฟิเลียดูดีกว่ามินลอร์ดถ้ามองนอกเหนือจากข้อมูลสแตทและสามารถเล่นสายโจมตีได้ถึงจะใกล้เคียงกับสตีทและอักเนสการจัดทีมถ้าเน้นสามัญทีมแสงแล้วก็เทิร์นแรกหมออันเฟนรีเจนวิโอลาดีบัฟแล้วเทิร์น2ก็ให้หมออันแจกเข็มภูมิคุ้มกันแถวหน้าแล้วโอฟิเลียรีเจนฮีลแค่นั้นครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจริงๆแล้วน่ะโอฟิเลียเป็นฮีลเลอร์ที่น่ากดมากแต่ของที่ต้องมีซึ่งเป็นนอนลิมิเต็ดน่ะสามารถรอไปก่อนได้เพื่อไปเน้นตัวลิมิเต็ดสำคัญสำคัญที่เก่งกว่าและใครที่มีหมออันเฟนอยู่แล้วให้ข้ามไปก่อนนะคนสุดท้ายโอเบริกไอเซนเบิร์กตัวเอกภาค 1นักรบผู้ใช้ดาบและหอกโดยค่าสเตตพื้นฐานมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงที่สุดในกลุ่มนักรบแต่ด้วยความที่บทส่งเสริมแท้งต้องทำให้สปีดสูงกว่าหมออันเฟนด้วยนะสกิลน่าสนใจที่ดีที่สุดซึ่งพิจารณาแล้วมีหอกเพื่อให้เฟิร์สแอคตัวเองในเทิร์นหน้าเพื่อเล่นท่าหอก 3-5 ฮิตแต่ถ้าเล่นดาบนุกที่ไม่สั่นคอนแล้วก็ไม่ควรเล่นท่าสเปียร์เฮดส่วนท่าดีเฟนส์เดี๋ยวจะอธิบายต่อในพาสซีฟของเขาซึ่งมีทั้งดาเมจดาบบวก 30% และการกดดีเฟนส์ที่เลเวล4จะสามารถรับการโจมตีที่เป็นเป้าเดี่ยวมาที่เขาคนเดียวได้ยกเว้นโดนวางยานอนหลับประดับอเวก4เหมาะแก่ตอนที่ศัตรูนั้นถูกเบรกสำเร็จทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งควรติดตั้งให้ตัวละครสายโจมตีกายภาพที่ต้องการพาสซีฟดาเมจบวก 30% ครับสกิลเซตของโอเบริกนี้จึงเหมาะแก่การเจอศัตรูที่แพ้ทั้งดาบและหอกถ้าต้องการแทงค์ในยามจำเป็นก็ใช้ท่าดีเฟนส์สลับกับการทำดาเมจได้เซตอุปกรณ์แนะนำอาวุธที่ทำให้ค่าโจมตีกายภาพสูงๆหรือเกรดสูงๆได้สำหรับสายเป้ใช้ประดับของโอเบริกกับเทสซาดีกว่าเพื่อทางเลือกในการทำดาเมจหอกจากข้อเปรียบเทียบโอเบริกทำดาเมจได้เยอะสุดเพราะค่าโจมตีกายภาพสูงที่สุดและเทียบค่าป้องกันกับอีเดียแล้วล่ะก็สูสีพอควรถึงข้อเสียของโอเบริกคือคริติคอลกับสปีดไม่ดีมากที่สุดก็ตามการจัดทีมมี2แบบทีมดาบต้องให้นิโคล่าเบรกตัดโล่เปิดและโอเบริกคอยเตรียมพิธีนุกดาบส่วนทีมหอกใช้แค่ท่าสเปียร์เฮดไปเรื่อยจนสามารถนุกได้ด้วยเทาแซนสเปียร์ได้ครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโอเบริกจึงเหมาะแก่ในการลงหอนักรบ
แต่ถ้าเอาไว้หน่งเนื้อเรื่องแล้วล่ะก็รอสายโจมตีอย่าง A2 และ 2B ส่วนสายแทงที่ดีสุดต้องรอ Fury X ครับวิเคราะห์แบนเนอร์หลังวันที่18เมษายนนี้จริงๆอ่ะข้ามได้ข้ามเลยนะครับแต่ถ้าอยากฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ถ้าคุณอ่านมาจนจบแล้วล่ะก็โอซีเรียสามารถเก็บได้ถ้าไม่มีหมออันเฟนแต่ต่อไปเนี้ยตรงข้อความสีเหลืองเอสมีบางอย่างที่จะบอกและถ้าบอกไปแล้วอ่ะให้ลืมทีเลียนไปซะเพราะเรื่องที่ไม่คาดคิดอีก3เดือนที่เป็นข่าวรั่วจากทางเกาหลีใต้ได้ระบุไว้ว่าเนี่ยออโตมาต้ามาปลายเดือนเมษายนซึ่งต้องหา A2 Awake 1ก็พอและต้องแถม 2B ด้วย3แชมเปี้ยนมาตอนครบรอบ6เดือนซึ่งถ้ามีงบออกัสควรจะเอาเวก3ขึ้นไปเพราะสามารถซื้อหินเอาเวกของออกัสโดยทำให้เอาเป็นเอาเวก4ได้ง่ายส่วนเฮอร์มิเนียเอาเวก1ก็พอและตัวละครชุดว่ายน้ำหาฟิโอเล่เอ็กได้คือจบส่วนโซเฟียเอ็กคือของแถมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดังนั้นอย่าไปโฟกัสตัวละครที่เป็นนอนลิมิเต็ดนะครับสำหรับรีวิวโอฟิเลียและโอเบลิกที่ดูเหมือนว่าจะดีมากๆแต่เพราะว่าข่าวรั่วจากทางเกาหลีใต้ที่แจ้งมานี้ทำให้เกิดข้อตระหนักได้ว่าถ้ากดตัวละครที่เจอง่ายในอนาคตณตอนนี้ล่ะก็คุณจะลดโอกาสเจอตัวลิมิเต็ดทันทีซึ่งเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ